ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะสี่ศูนย์ห้าห้องหลอนวิญญาณเฮียนสวัสดีครับเพื่อนๆชาวล้อมวงทุกท่านวันนี้ผมมีประสบการณ์หลอนๆเกี่ยวกับห้องพักใหม่สมัยที่ผมเป็นนักดนตรีเล่นตามผับก่อนอื่นผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมเป็นนักร้องนักดนตรีร้องเพลงเล่นกีตาร์ตามร้านหมูกระทะร้านอาหารแล้วแต่คนเขาจะจ้างแนวเพลงก็เป็นเพื่อชีวิตเพลงช้าๆฟังสบายๆพอเลี้ยงชีพไปได้ด้วยงานนักดนตรีมันก็ไม่แน่นอนร้านที่เคยจ้างทุกวันเคยเดินสายอยู่ 3-4 ร้านในคืนเดียวก็เหลือแค่ร้านเดียวผมก็เลยต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไหนมีห้องเช่าถูกๆผมไปหมดมีผีไม่มีผีผมไม่สนอยู่แล้วขอแค่มีที่ซุกหัวนอนก็พอซึ่งผมอาจจะเป็นคนโชคดีไปพักที่ไหนก็ไม่เคยเจอเรื่องผีหรอกครับอาจจะเป็นเพราะผมทำงานกลางคืนกว่าจะกลับบ้านก็ตีสี่ตีห้าผีมันเลยไม่มีโอกาสได้มาหลอกแต่ว่าชีวิตคนเรามันก็มีช่วงขึ้นๆลงๆบางครั้งไม่มีงานร้องเพลงผมก็ต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ก็ต้องสู้ชีวิตกันไปมาถึงตอนที่ผมต้องหาห้องเช่าใหม่ซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเจอผีในช่วงนั้นผมไม่มีงานเลยต้องเอาเงินเก็บมาใช้ถ้ายังอยู่แบบนี้ต่อไปเงินต้องหมดก่อนแน่ๆผมก็เลยย้ายหาห้องเช่าที่ถูกกว่านี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่มีสมบัติอะไรหรอกครับแค่ที่นอนหมอนผ้าห่มพัดลมกีตาร์เสื้อผ้ามันก็สามารถหอบขึ้นแท็กซี่ได้ในครั้งเดียวและก่อนที่จะย้ายผมก็ถามคนที่ผับบาร์ถามคนรู้จักมีห้องเช่าที่ไหนถูกๆบ้างมีผีก็เอาจนมีน้องที่เป็นพนักงานที่ร้านอาหารบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งแต่ที่นั่นใครๆก็บอกว่าผีดุมากไม่มีใครอยู่ได้แต่ค่าเช่าก็ถูกมากๆเห็นเขาว่าค่าห้องไม่คิดแต่ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นเพราะเจ้าของห้องไม่อยากทิ้งเป็นห้องร้างเลยปล่อยให้เช่าแบบถูกเว่อๆแบบนี้น้องคนนั้นยังบอกอีกว่าตัวมันเองก็เคยไปอยู่เพราะเห็นแก่ค่าเช่าที่ไม่ต้องจ่ายแบบนี้นี่แหละมันสวรรค์ของคนงบน้อยจริงๆแต่ก่อนเช่าเจ้าของเขาก็บอกก่อนแล้วที่นี่ผีดุมากๆอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็หนีกันหมดเจ้าของหอบอกว่าที่นั่นเคยมีคนฆ่ากันตายเพราะความหึงหวงคนที่ตายเป็นสาวสองมีเงินถูกผู้ชายหลอกจนหมดตัวแล้วก็ถูกผู้ชายฆ่าในห้องนั่นแหละน้องมันบอกว่าตอนนั้นมันก็คิดนะจะแค่ไหนกันเชียวก็แค่ห้องมีผีต่างคนต่างอยู่น้องมันกล้าขนาดว่าตอนที่รับกุญแจห้องมามันท้าที่หน้าห้องเลยถ้าเจอจะเตะให้หัวทิ่มมันบอกว่ามันอยากกระทืบกระเทยมานานแล้วที่มันพูดไปแบบนั้นก็เพราะมันเป็นคนไม่กลัวผีแต่เจ้าของหอก็บอกกลับมาก็ลองดูใครจะหัวทิ่มกันแน่ตอนที่มันเข้าไปอยู่มันก็บอกว่าห้องนี้ห้องใหญ่วิวดีมีแอร์ห้องน้ำฝักบัวห้องนั่งเล่นห้องนอนแยกกันอันที่จริงถ้าไม่มีเรื่องผีค่าเช่าน่าจะแพงมากๆไม่แปลกใจเลยที่เจ้าของห้องจะเสียดายไม่อยากปล่อยทิ้งไว้ส่วนมากน้องมันจะอยู่ห้องแค่ตอนกลางวันเพราะตอนกลางคืนมันก็ไปเสิร์ฟบางทีก็ไปเที่ยวต่อกลับก็เช้าแล้วมันบอกว่าส่วนใหญ่ที่นอนอยู่ในห้องก็จะปิดม่านเปิดแอร์มันบอกว่าตอนที่กำลังจะหลับมันรู้สึกเหมือนมีลมหายใจมาเป่าที่ข้างหูจนมันรู้สึกตัวตื่นลุกขึ้นมาดูก็ไม่เห็นอะไรมันคิดว่าน่าจะเป็นแอร์ที่เป่ามาโดนพอวันที่สองได้ยินเสียงชักโครกกับเสียงกระแทกประตูเสียงดังเลยจนมันสะดุ้งตื่นพอมันลุกขึ้นมาดูมันบอกว่ามันเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
สวมชุดนอนกับโปรงสีขาวที่ท้องมีมีดปักอยู่ผู้ชายคนนั้นชี้หน้าน้องบอกว่ามึงจะเตะกูไม่ใช่เหรอกูมาแล้วนี่ไงในตอนนั้นน้องมันตกใจมากๆมันบอกว่ามันกระโดดหนีไม่คิดชีวิตจนลืมไปว่าผีสาวสองยืนอยู่มันบอกว่ามันวิ่งทะลุผ่านผีไปเลยเพราะมันกลัวมากๆนับตั้งแต่วันนั้นมันก็ยังไม่ได้เข้าไปเอาของต้องจ้างเพื่อนไปเอาของออกมามันบอกว่าถ้าผมอยู่ได้ก็ลองยกมือไหว้พูดดีๆคิดว่าน่าจะอยู่ได้นะเพราะตอนนั้นน้องมันปากดีไปหน่อยก็เลยเจอเข้าไปเต็มๆน้องมันบอกอีกว่าเคยมีผู้หญิงมาอยู่ก็โดนแบบเดียวกันนี่แหละมันหลอกมันหลอนจนอยู่ไม่ได้จะคนหล่อคนสวยคนอะไรก็โดนหลอกเจ้าของหอเขาเคยเชิญร่างทรงมาทำพิธีเขาบอกว่าวิญญาณของสาวสองนางนี้โกรธแค้นทุกคนที่จะเข้ามาในห้องตัวเองห้ามคนมาอยู่เด็ดขาดขนาดนิมนต์พระมาทำบุญทำพิธีเจิมหน้าห้องเอายันมาปิดเอาเสศินมาล้อมห้องก็เอาไม่อยู่ผมฟังเรื่องราวมาขนาดนี้ก็ทำใจอยู่นิดหน่อยตัวผมจะรอดไหมแต่ก็อยากจะลองดูเพราะตอนนี้แค่เงินรายวันค่าเด็กเสิร์ฟมันไม่พอค่าห้องเดือนนี้อยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้ามีผีจริงๆก็กะจะอยู่ให้รอดจนกว่าจะหาร้านอาหารประจำได้สักสองร้านคอยหาทางย้ายออกผีก็ผีแต่ความจนมันน่ากลัวกว่าผีอีกเมื่อตกลงใจได้แล้วผมก็จัดแจงมาติดต่อที่หอนั่นทันทีพอไปถึงเจ้าของหอเขาก็รู้เรื่องผมอยู่แล้วเพราะน้องมันโทรมาบอกเอาไว้เขาบอกว่าเพิ่งมีคนออกไปพอดีเห็นว่าตู้โต๊ะของเครื่องใช้ไม่ได้เอากลับไปด้วยทิ้งไว้ในห้องเลยผมได้ยินแบบนั้นก็ยังโอเคเพราะมีเฟอร์นิเจอร์แต่ดูเหมือนเจ้าของหอจะทำใจเขาบอกว่าถ้าผมยังอยู่ไม่ได้เขาก็คงจะต้องปล่อยให้ห้องนี้มันร้างไปผมเข้าใจเจ้าของหอนะครับเราลงทุนสร้างหอด้วยเงินตัวเองลงทุนไปตั้งเท่าไหร่แบบนี้เป็นผมก็ไม่โอเคผมเดินมาถึงหน้าห้อง405ที่ว่าไขกุญแจเข้าไปก่อนจะไขผมก็ยกมือไหว้ที่หน้าประตูอธิษฐานบอกสิ่งที่อยู่ในห้องบอกว่าผมเดือดร้อนขอคุณพี่เข้าใจด้วยนะครับพออธิษฐานเสร็จผมก็เปิดประตูเข้าไปวินาทีแรกที่เปิดมีลมตีออกมาทันทีผมรู้ได้ทันทีเลยว่าห้องนี้มีอะไรบางอย่างจริงๆพอเข้ามาในห้องผมก็เปิดผ้าม่านเริ่มทำความสะอาดเพราะเจ้าของหอไม่ได้เข้ามาทำความสะอาดเลยทำเสร็จผมก็พนมมือไหว้พูดอีกครั้งผมขออยู่ที่นี่สักระยะนะครับผมไม่มีที่ไปจริงๆขอให้พี่เข้าใจด้วยพูดจบมือที่พนมผมรู้สึกว่ามีคนมาจับกับเสียงประตูห้องน้ำที่มันปิดเบาๆทั้งที่ไม่มีลมผมเดาว่าเขาคงจะไม่โกรธและก็อนุญาตให้ผมอยู่แน่ๆเพราะน้องมันบอกผมว่าตอนนั้นมันได้ยินเสียงประตูห้องน้ำกระแทกเสียงดังบ่งบอกถึงความไม่พอใจของพี่เขาและในคืนแรกผมก็เจอดีเลยตอนนั้นผมกำลังนอนอยู่บนที่นอนโดยที่ไม่ได้เปิดแอร์แต่เปิดพัดลมเพื่อประหยัดค่าไฟที่ต้องจ่ายผมกำลังนอนตะแคงข้างรู้สึกได้ถึงแขนคนที่มาโอบจากด้านหลังและก็ลมหายใจเบาๆที่ข้างหูจนผมตกใจสะดุ้งตัวขึ้นมาแต่ก็ไม่เห็นอะไรพอนอนต่อผมฝันว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องที่ไม่ใช่ห้องผมเพราะสิ่งของต่างๆไม่เหมือนห้องผมเลยที่มุมห้องมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดกระโปรงสีขาวแบบที่น้องมันเล่าให้ฟังเลยนั่งร้องไห้อยู่บนพื้นมีคราบเลือดพอตื่นขึ้นมาในช่วงเย็นผมรู้แล้วว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนผมก็เลยเดินไปที่มุมห้องพนมมือบอกพี่เขาว่าถ้าพี่เหงาผมอยู่เป็นเพื่อนพี่ได้นะครับพูดเสร็จผมก็ไปอาบน้ำไปทำงานนับจากนั้นผมไม่เคยเจออะไรเลยจนเจ้าของหอกับน้องที่ร้านก็แปลกใจ
ผมบอกไปว่าถ้าเราทำดีพูดดีวิญญาณเขาน่าจะเข้าใจผมคิดแบบนั้นจนถึงตอนนี้ผมย้ายออกมาจากห้อง405แล้วครับเพราะตอนนี้ผมมีแฟนผมพาแฟนมาห้องแฟนผมก็อยู่ไม่ได้เจอพี่เขาหลอกจนต้องย้ายออกมาไม่รู้ว่าห้องนั้นจะเป็นยังไงบ้างผมไม่สามารถบอกตำแหน่งของห้องได้จริงๆนะครับบอกได้แค่ว่าห้อง405ที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เรื่องเล่าข้างเสาไฟฟ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ที่ทำงานเดียวกันกับผมแกเพิ่งเปิดใจเมื่อไม่นานมานี้เองขอใช้สรรพนามแทนพี่เขาว่าผมเลยก็แล้วกันนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาคงไม่มีใครเถียงว่าอากาศเมืองไทยมันช่างร้อนแสนร้อนยังกับมีพระอาทิตย์สามดวงบางคนยังแซวเล่นอีกว่าถ้าทันพระอาทิตย์ว่างนักก็เชิญลงมาทานน้ำแข็งใสด้วยกันบ้างผมก็ว่ามันร้อนมากๆถึงขนาดอุณหภูมิขึ้นไปแตะ50กว่าองศามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วสำหรับพยากรณ์อากาศที่ว่าจะมีพายุฤดูร้อนแถวบ้านที่ผมอยู่เนี่ยเมฆฝนไม่เคยผ่านมาให้ปลื้มบ้างเลยเห็นหลายๆที่ข่าวที่ร้อนตายก็มีเขาเรียกว่าฮิสโตรกสงสารก็แต่พวกคนทำงานกลางแดดไม่มีที่ร่มให้หลบและที่ตามมาติดๆของฤดูร้อนก็คือบินค่าไฟเห็นแต่ละบ้านหายร้อนกลับมาหนาวสถานทันทีมันแพงมหาโหดขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ในบ่ายของวันหนึ่งผมกลับมาจากทำธุระข้างนอกได้ยินเสียงฟ้าร้องเปรียงปร่างแงนมองดูเมฆดำมันกำลังก่อตัวมาแล้วบ้านผมเป็นบ้านจัดสรรเห็นใบไม้ปลิวว่อนลมแรงต้นไม้ใหญ่โยกเยกแดดเริ่มหายต้องรีบไปเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้หลังบ้านลักษณะอย่างนี้ฝนน่าจะเริ่มมาแล้วตามที่เขาทำนายไว้ดีที่ผมกลับมาทันไม่งั้นได้ติดฝนข้างนอกแน่ฟ้าเริ่มมืดมิดลมก่อตัวแรงฝนเทลงมาจริงๆมันค่อยๆหนักยังกับฟ้ารั่วเทลงมาไม่มีทีท่าว่าจะหมดบ้านช่องมืดจนต้องเปิดไฟเดินผ่านปฏิทินนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันครบกำหนดที่ทางไฟฟ้าจะมาจดเลขมิเตอร์ฝนเทขนาดนี้เขาจะมาไหมแหวกม่านมองไปข้างนอกมาจริงๆด้วยผู้ชายจอดมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกันฝนลงมาทำอะไรยุกยิกที่เสาไฟฟ้าที่ติดมิเตอร์ผมคิดในใจเข้าสปิริตสูงอย่างนี้เชียวหรอฝนกระหน่ำยังมาจดค่าไฟจนได้ตรงต่อหน้าที่เหลือเกินนานเนิ่นนานที่ฝนยังไม่ซาสักทีกับฟ้าที่เปรียงปร่างแข่งกันไฟนีออนในบ้านเริ่มกระพริบติดๆดับๆเอาละสิฝนตกฟ้าร้องไฟดับมันของคู่กันเลยผมไม่รอช้ารีบหาเทียนไฟฉายเตรียมมาไว้เครื่องไฟฉุกเฉินสำรองก็ไม่มีผมได้เทียนมาหลายเล่มพออุ่นใจขึ้นมาหน่อยแหวกม่านมองออกไปดูอีกทีก็ต้องสะดุ้งตกใจชายคนนั้นยังยืนตากฝนอยู่ที่เสาไฟที่ติดมิเตอร์เฮ้ยนี่มันนานมากแล้วนะทำไมยังไม่เสร็จยืนนิ่งอย่างกะหุนเอายังไงดีจะออกไปถามก็ไม่กล้าฝนก็แรงเลยปิดม่านเอาไว้ก่อนเขาอาจจะมีปัญหากับเครื่องมือของเขาเดี๋ยวก็คงจะไปเองละมั้งไฟที่ติดๆดับๆมันชักไม่ได้เรื่องแล้วหลังจากนั้นก็ดับอย่างเดียวไม่ติดอีกแล้วเทียนต้องมาละงานนี้จุดพร้อมหาที่รองวางเป็นจุดๆได้อย่างเสียอย่างจริงๆฝนที่รอมานานอากาศเย็นสบายแทนที่จะได้นอนดูซีรีส์ให้สบายช่ำกลับมาไฟดับซะงั้นมองไปบ้านหลังอื่นเห็นแสงเทียนวอมแวมเหมือนกันดูเวลา2 ทุ่มกว่าแล้วบรรยากาศยังกับ2 ทุ่มฝนที่หนักเริ่มเผาๆลงแล้วทั้งเงียบทั้งเย็นไม่มีอะไรทำแบบนี้ก็ชักจะง่วงจะเล่นโทรศัพท์ก็กลัวแบตจะหมดไฟฟ้าไม่มีเนี่ยดูชีวิตมันลำบากคนสมัยก่อนไม่รู้อยู่กันได้ยังไงตั้งใจจะเดินไปล็อกประตูนอน
มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงมันเหมือนเล็บครูดกับไม้ประตูแล้วรูดลงผมทั้งตกใจทั้งระแวงค่ำมืดฝนตกใครมาหาอีกแต่ใจนึงก็คิดเผื่อเป็นใครได้รับบาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือล่ะพอผมเปิดประตูแบบดึงเข้าหาตัวชายคนนึงก็ล้มลงฟุบคว่ำเข้ามาในบ้านผมตกใจมากไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่ตอนนี้น่าจะบาดเจ็บเพราะสภาพเนื้อตัวเสื้อผ้ามันฉีกขาดวิ่นผมเผาหยิกงอเหมือนโดนไฟไหม้มาจากไหนตัวที่เปียกกับรอยที่ไหม้มันดูสวนทางกันผมพลิกตัวเขาขึ้นมาดูชัดๆนี่มันคนที่ผมเห็นยืนอยู่ตรงเสาไฟหน้าบ้านนี่นาถ้างั้นเขาก็เป็นพนักงานไฟฟ้าที่มันจดเลขมิเตอร์แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาถอดเสื้อผ้าที่เป็นรอยไหม้บางจุดควันยังกรุ่นกรุ่นอยู่ทั้งที่ยังเปียกฝนเขาพูดออกมาแต่ไม่มีเสียงผมจับใจความได้ว่าเขาโดนไฟดูดผมตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ล้วงบัตรต่างๆออกมาจากเป้ที่สะพายเขาบอกให้ผมช่วยโทรหารถฉุกเฉินมารับทีส่วนนี่นามบัตรเบอร์โทรแฟนไม่รู้ว่าเขาเอาบัตรอะไรมาให้ดูนักผมรีบโทรแจ้งรถให้มารับผู้ป่วยไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าตอนนี้เขากำลังจะหมดสติผมก็ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างสักพักใหญ่ๆได้ยินเสียงรถฉุกเฉินวิ่งเข้ามาจอดหน้าบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ลงมาปฐมพยาบาลปั๊มอีกรอบแล้วก็หันมาถามผมเข้าเข้ามาในบ้านกี่โมงผมบอกว่าเมื่อสัก30นาทีได้3-4คนหันมองหน้ากันบอกก็เป็นไปไม่ได้ตรวจสอบเช็คแล้วเขาเสียชีวิตน่าจะ3ชั่วโมงที่แล้วไฟแรงสูงลัดตัดขั้วหัวใจผมสะดุ้งวาบสุดนั่งหงายท้องบนโซฟาเหงื่อแตกพลักเจ้าหน้าที่ต้องขอเชิญตัวผมไปสอบปากคำเพราะอย่างน้อยผู้ป่วยก็เข้ามาเป็นอะไรในบ้านผมเขาถูกห่อใส่เปลหามขึ้นหลังรถที่ผมนั่งไปด้วยผมดูหน้าแล้วตาเผยค้างหน้าตาเนื้อตัวมีรอยไหม้ดำเกรียมมากกว่าที่ผมเห็นที่บ้านอีกถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เข็นเข้า ICU ด่วนครู่เดียวก็ออกมาบอกว่าพี่เขาเสียมาประมาณเกือบ4ชั่วโมงแล้วไฟฟ้าช็อตแช่กินระยะนานเกินกว่าที่จะกระตุ้นชีพจรให้ฟื้นได้ผมนึกไปถึงตอนที่เห็นพี่เขายืนค้างอยู่ที่เสาไฟแสดงว่าไฟกำลังช็อตเขาอยู่ผมตัวชาเย็นทั้งไขสันหลังแล้วที่เขาตะเกียกตะกายเข้าไปในบ้านนั่นเหมือนคนหรือผีกว่าที่ผมจะให้การให้ปากคำเสร็จก็ปาเข้าไปเกือบ5 ทุ่มต้องนั่งแท็กซี่บุกฝ่าน้ำท่วมในหมู่บ้านกว่าจะถึงก็ดึกพอสมควรตอนนั้นไฟฟ้าติดแล้วทางการคงมาซ่อมให้เปิดประตูรั้วเข้าบ้านอดนึกไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เสาไฟฟ้าต้นนี้เดินผ่านแล้วก็เสียวสันหลังพอสมควรรีบเข้าไปในตัวบ้านปิดม่านให้มิดชิดให้หมดอาบน้ำอาบท่าขึ้นเตียงคลุมโปงในใจก็ยังคิดไม่หยุดทำไมเขาต้องมาหลอกผมหรือเขาแค่จะมาบอกให้ใครมาช่วยเอาร่างกลับไปทีสายๆวันต่อมามีบินค่าไฟมาส่งตามปกติแต่ที่ไม่ปกติมีข้อความที่เขียนด้วยปากกาขอบคุณนะผมสงสารพี่เขามากที่ต้องมาตายในหน้าที่พี่เขาก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งและที่น่าแปลกก็คือหลังจากนั้นวันไหนที่ไฟดับทุกบ้านก็จะมีแต่บ้านผมนี่แหละที่ไม่ดับทั้งที่ไฟสำรองก็ไม่มีกับเขาเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับกระสือเหี้ยนในสมัยเด็กปู่ผมมักจะเล่านิทานให้ฟังส่วนมากก็จะเป็นนิทานเวตาลไม่ก็ตำนานต่างๆที่แกเคยได้ยินเคยเจอมาผมก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจำได้ไม่ลืมนั่นคือเรื่องราวของผีกระสือปู่บอกว่าเอาจริงๆจะเรียกว่ากระสือก็ไม่ถูกต้องเรียกมันว่าเลอักผีชนิดหนึ่งของชาวบาหลี
มีหัวลอยได้พร้อมกับอวัยวะภายในหัวใจปอดตับและมันก็เรืองแสงเหมือนกันอีกด้วยปู่เล่าว่าความจริงแล้วกระสือที่เราเห็นมันคือตัวเลอักที่ย้ายถิ่นฐานจากบาหลีมาประเทศไทยออกลูกออกหลานเผยแพร่พันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นตำนานกระสือมาจนถึงตอนนี้ปู่บอกว่าในอดีตปู่เคยเจอเลอักมาแล้วครั้งหนึ่งถูกมันตามล่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดปู่บอกว่าท่านมารู้ทีหลังจากเพื่อนชาวบาหลีตัวเลอักหรือกระสือของชาวบาหลีนั้นมันมีทั้งเพศผู้และเพศเมียจัดเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาแบบพญานาคในบ้านเราเลอักนั้นมันคือมนุษย์ที่ฝึกวิชาไสเวทดำกินเนื้อมนุษย์เพื่อการฝึกและเลอักทุกตัวก็คือบริวารของหญิงไม้ที่ชื่อรังดาผู้ที่ได้สมญาว่าราชินีเลอักนางมีชื่อเสียงจากการประกอบพิธีกรรมไสยศาสตร์อันดับต้นๆของบาหลีและมีหน้ากากที่นางใช้ทำพิธีถูกเก็บไว้ในวิหารแห่งความตายของหมู่บ้านเมื่อมีเทศกาลก็จะมีตัวแทนเป็นหญิงสาวมาสวมหน้ากากหญิงไม้รังดาออกมาร่วมเต้นในขบวนด้วยหลังจากที่หญิงไม้รังดาตายไปตัวเลอักที่ไร้นายก็กระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆสืบเชื้อสายกันมาผ่านร่างมนุษย์ตอนแรกจะต้องมีเลอักเพศผู้ในการสืบพันธุ์สู่เลอักกันเองแต่ภายหลังก็ใช้การสืบเชื้อสายโดยตรงผ่านลูกกับคนที่มันต้องการไม่ใช่ผ่านทางน้ำลายแบบในตำนานที่เรารู้กันผมที่ได้ฟังปู่เล่าก็ยังเด็กฟังไปโดยไม่รู้ว่ามันคือความจริงไหมจนเมื่อเราโตขึ้นมาและผมได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังผมก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเลอักจนได้รู้ว่ามันมีตัวตนจริงๆกลับมาที่เรื่องของปู่ผมกันต่อก็แล้วกันนะครับปู่บอกว่าแกเจอตัวเลอักผมขอเรียกกระสือก็แล้วกันผมไม่ค่อยคุ้นกับชื่อเลอักปู่บอกว่าตอนนั้นแกยังเป็นวัยรุ่นในสมัยนั้นอายุ15ก็ถือว่าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วหมู่บ้านที่ปู่อยู่เป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีทุกคนต้องใช้ตะเกียงให้แสงสว่างมีอาชีพทำไร่ไถนาใช้วัวควายไม่มีรถไถปู่ต้องออกมาช่วยทวดทำนาหลังจากที่เรียนจบแค่พออ่านออกเขียนได้เสร็จจากทำไร่ไถนาก็มักจะไปนั่งกงเหล้าที่ร้านเจ๊กในหมู่บ้านก่อนจะเมากลับบ้านแบบนี้เกือบทุกคืนในวันนั้นปู่กับเพื่อนแกอีก2คนซดเหล้าขาวไปเยอะเมาแทบเดินไม่ไหวแต่ปู่ก็พาตัวเองมาถึงบ้านได้ในตอนเช้าปู่ได้มารู้ข่าวจากทวดเพื่อนที่ดื่มด้วยกันเมื่อคืนตายแล้วสภาพศพถูกดูดเลือดจนตัวซีดเนื้อบางส่วนก็เหมือนจะถูกกัดกินไปด้วยในตอนแรกชาวบ้านคิดว่าเพื่อนปู่คงจะเดินตกคูนาคอหักตายแล้วถูกสัตว์ป่ามาลากเอาไปกินแต่พอยกศพขึ้นปรากฏว่าศพเบามากๆและศพนั้นซีดเหมือนไม่มีเลือดสักหยดชาวบ้านต่างก็แปลกใจในสิ่งที่เห็นแต่ก็มีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับการเจอดวงไฟประหลาดในป่าตอนกลางคืนหลายคนคิดว่านั่นต้องเป็นผีกระสือแน่ๆปู่บอกว่าในตอนนั้นถ้าพูดถึงกระสือเราก็มักจะคิดถึงผีผู้หญิงที่มีหัวกับไส้แล้วก็ดวงไฟลอยมากินอุจจาระในห้องน้ำมันจะไม่ทำร้ายคนถ้าเทียบกับพวกโจรป่าที่มาขโมยวัวควายแถมยังมาปล้นฆ่าหรือพวกเสือช้างป่าพวกนี้จะดูน่ากลัวกว่าผีกระสือในสายตาชาวบ้านตอนนั้นหลายคนคิดไปในทางเดียวกันการมีผีกระสือในหมู่บ้านก็ดีไปอีกแบบเพราะพวกโจรที่มาขโมยวัวควายพอพวกมันเห็นแสงไฟกระสือมันก็จะไม่กล้ามาขโมยวัวควายของที่นี่ทุกคนก็เลยไม่คิดจะไปตามล่าหรือไล่ผีกระสือจนเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นและสภาพศพดูผิดปกติแถมไม่ใช่แค่เพื่อนปู่ที่ตายแบบนี้มีลูกวัวลูกควายเป็ดไก่ในเล้าก็ตายในสภาพเดียวกันโดนสูบเลือดไปจนหมดก็เลยมีชาวบ้านแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นฝีมือของผีกระสือแน่ๆแต่อีกฝ่ายบอกไม่ใช่เพราะผีกระสือจะกินแค่ของเสียในห้องน้ำมันมีแค่หัวกับไส้มันจะไปทำร้ายใครได้
เป็นแบบนั้นก็เลยมีการจัดเวรยามโดยที่ปู่อยู่ในฝั่งที่เชื่อว่าเป็นฝีมือกระสือเพราะแกเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับกระสือที่ชื่อเลอักมาก่อนปู่มั่นใจว่าต้องเป็นมันแน่ๆผู้ใหญ่บ้านเลยคันอาสาหนุ่มๆในหมู่บ้านให้ตรวจตราบ้านตอนกลางคืนเพื่อจับผีกระสือตัวนั้นปู่บอกว่าในทุกๆคืนแกจะออกเดินตรวจในหมู่บ้านตอนดึกๆสลับไปมาพอถึงเวรมาเดินตรวจจะมีคนมาเคาะประตูเรียกที่บ้านอาวุธก็จะมีมีดพระกับตะเกียงปู่แกจะเดินไปกับเพื่อนอีกคนเดินตรวจตราไปตามบ้านทุกหลังเจออะไรผิดปกติไหมโดยเฉพาะแสงไฟที่สว่างวูบวูบเหมือนผีกระสือปู่เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกกับเพื่อนเห็นแสงไฟสว่างวูบวาบในเงามืดคิดว่านั่นต้องเป็นกระสือแน่ๆพอแกกับเพื่อนไปตรงจุดที่มีแสงไฟปรากฏว่าเป็นคนที่มาเข้าห้องน้ำในสมัยนั้นยังเป็นการเดินมาขุดดินแล้วก็ขับถ่ายใส่หลุมฝังกลบยังไม่มีห้องน้ำเหมือนในสมัยนี้ก็เป็นเรื่องน่าขบขันกันไปจนมีอยู่คืนหนึ่งมีคนเจอกระสือตัวเป็นๆตอนที่นอนอยู่ในบ้านเขาได้ยินเสียงวัวร้องในคอกเสียงดังพอไปดูก็เห็นแสงไฟสีส้มสว่างวูบวาบพร้อมกับหัวคนผมยาวๆฟูๆหน้าตาเป็นผู้ชายกำลังลอยไปลอยมาอยู่เหนือคอกวัวตอนนั้นเจ้าของบ้านที่มีปืนผาหน้าไม้ก็ยิงออกไปโดยไม่ลังเลไม่รู้ว่าโดนผีกระสือตัวนั้นไหมแต่มันก็ลอยหนีไปได้ผู้ใหญ่บ้านรู้แบบนี้แกก็จัดเวรยามให้มากขึ้นเพราะขนาดมีเวรยามเดินตรวจก็ยังมีคนเจอมันและสิ่งที่หลายคนสงสัยจากคำให้การของคนที่เจอกระสือต่างบอกว่าหน้าตาของกระสือนั้นเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมันขัดกับความเชื่อที่บอกว่ากระสือมีแต่ผู้หญิงส่วนผู้ชายจะเป็นกระหังซึ่งคนที่เห็นกระสือนั้นยืนยันว่าเป็นผู้ชายแน่นอนเพราะแกได้เห็นหนวดเคราของมันตอนที่มันลอยอยู่เหนือฝูงวัวที่มันจะกินวันต่อมาปู่ก็ออกเดินเวรยามพร้อมคนอื่นๆในหมู่บ้านเพื่อการป้องกันที่นั่นหนาขึ้นในตอนนั้นปู่บอกว่าแกได้ยินเสียงตึงตังมาจากในบ้านหลังหนึ่งในสมัยก่อนกลางคืนมันจะเงียบมากๆถ้าไม่มีเสียงจิ้งหรีดก็จะเป็นเสียงกบเขียดที่ร้องช่วงหน้าฝนและถ้าไม่มีเสียงพวกนี้มันจะเงียบขนาดได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองเดินเลยทีเดียวปู่และชาวบ้านรีบไปดูก็พบว่าต้นเสียงมาจากบ้านที่เคยเจอกระสือเมื่อวันก่อนในบ้านมีแสงไฟสว่างวูบวาบพร้อมกับเปลวไฟจากตะเกียงที่หล่นแตกจนเกิดไฟไหม้ในบ้านหลังนั้นปู่บอกว่าในตอนนั้นแกเห็นตัวอะไรบางอย่างเหมือนกระสือผมยาวและผมของมันติดไฟลอยออกมาจากในบ้านที่ไฟไหม้ในตอนนั้นปู่มีปืนอยู่ในมือแกได้มาจากผู้ใหญ่บ้านก็เลยยิงใส่กระสือตัวนั้นวินาทีนั้นปู่บอกว่าแกเห็นแววตาที่โกรธเคืองของมันจ้องมาทางปู่ก่อนที่มันจะบินหายไปในความมืดปู่แกทั้งกลัวทั้งตกใจแกตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันดับไฟกว่าจะดับได้เห็นว่าเจ้าของบ้านที่เจอกระสือในวันนั้น3คนพ่อแม่ลูกถูกไฟคลอกตายจนหมดปู่ได้เล่าเรื่องราวที่เจอให้ทุกคนฟังชาวบ้านจึงลงความเห็นว่ากระสือตัวนั้นมันอาจจะมาแก้แค้นและปู่ก็น่าจะเป็นรายต่อไปชาวบ้านวางแผนให้ปู่อยู่ในบ้านและวางกับดักเอาไว้ปู่ไม่มีทางเลือกก็ต้องทำตามแกบอกว่าแกไม่อยากจะทำอย่างนั้นไม่อยากจะต้องเป็นตัวล่อตกกลางคืนปู่จะมานอนที่บ้านตัวเองส่วนทวดจะย้ายไปนอนบ้านญาติคนอื่นเพื่อความปลอดภัยซึ่งผ่านไปหลายต่อหลายคืนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนมันจะรู้ตัวแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ยอมแพ้คิดว่ายังไงยังไงมันต้องมาแน่ๆจนในคืนที่4เลอักตัวนั้นก็มาจริงๆปู่บอกว่าแกนอนไม่หลับพยายามมองผ่านซี่ไม้ที่พอจะมองเห็นข้างนอกได้พอมีแสงไฟสว่างวูบวาบลอดเข้ามาในตอนนั้นปู่บอกว่าแกหายใจแรงสุดๆแต่แกก็ต้องทำเป็นแกล้งหลับเพื่อให้มันมาติดกับดักที่วางไว้ในตอนนั้นกระสือมันค่อยๆบินเข้ามาทางหน้าต่างที่ปิดล็อกจากข้างใน
มันใช้ลิ้นยาวๆของมันลอดผ่านซี่ไม้เพื่อมาปลดล็อกไม้ที่ขัดได้อย่างง่ายดายปู่คิดว่ามันน่าจะใช้ลิ้นยาวๆเหมือนเข็มนี่แหละเจาะดูดเลือดเหยื่อปู่แกก็แกล้งนอนหลับอยู่ในผ้าห่มรอจังหวะให้มันมาใกล้ๆแล้วแกก็กระโดดใช้ผ้าห่มคลุมกระสือตัวนั้นก่อนที่แกจะรีบวิ่งออกมาจากบ้านและส่งสัญญาณให้ชาวบ้านที่มาเฝ้ายามเอาไม้มาขัดประตูหน้าต่างเพื่อขังกระสือตัวนั้นเอาไว้หลังจากนั้นชาวบ้านก็จุดไฟเผากระสือนั้นทั้งเป็นโดยที่ไม่สนใจแล้วว่ามันจะเป็นเพศอะไรปู่บอกว่าตอนที่ไฟไหม้แกได้ยินเสียงร้องโหยหวนออกมาจากในบ้านจนเมื่อไฟสงบกระสือเลอักที่ว่าก็ตายเหลือแค่ซากหัวที่ถูกเผาเท่านั้นเป็นอันจบตำนานผีกระสือที่ชาวบ้านเจอปู่บอกว่าทุกวันนี้ในหมู่บ้านก็ยังเล่าเรื่องนี้กันอยู่เพื่อบอกให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้กระสือมันมีจริงผมก็ไม่รู้หรอกนะครับสิ่งที่ปู่เล่านั้นจะจริงไหมใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจกันเอาเองนะครับคุณผู้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้วิทยาลัยอาชีวะสมัยที่ผมยังเรียนอาชีวะมักมีเรื่องทะเลาะต่อยตีกับโรงเรียนอื่นอยู่บ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่เคยถึงกับฆ่าใครตายเต็มที่ก็แค่แจกหมัดแจกเท้ากันตามสมควรในคืนวันเกิดเหตุพอดีตอนนั้นผมไปส่งแฟนที่บ้านก็เลยกลับบ้านช้าต้องเสียเวลาย้อนกลับมาที่ป้ายรอรถกว่าจะไปถึงก็ปาเข้าไป3 ทุ่มกว่าแล้วผมยืนรอรถประจำทางน่าจะเป็นรอบสุดท้ายในคืนนั้นถ้าพลาดรอบนี้มีหวังผมคงไม่ได้กลับบ้านกันพอดีรอตั้งนานก็ยังไม่มีรถเมย์ผ่านมาสักทีผมเห็นว่ารถยังไม่มาก็เลยหาที่หลบมุมเพื่อจะเดินไปสูบบุหรี่เกรงใจคนอื่นที่รอรถอยู่แถวนั้นผมเดินออกมาค่อนข้างไกลเป็นจุดที่ใกล้กับสวนสาธารณะมันค่อนข้างมืดและเปลี่ยวอยู่พอสมควรผมจุดบุหรี่ด้วยท่าทีที่เหนื่อยล้าอยากจะกลับบ้านไปนอนสักทีมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดอยู่ใกล้ๆตัวผมนี่แหละเฮ้ยมึงเด็กไหนวะมาแถวนี้อยากโดนตีนไงผมหันไปดูเห็นเด็กวัยรุ่นสวมชุดอาชีวะต่างสถาบันมันทำท่าทางเหมือนจะหาเรื่องผมผมก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ไม่ได้กลัวอีกฝ่ายเพราะเข้ามาคนเดียวผมก็ยืนสูบบุหรี่ต่อไม่ได้สนไอ้หนุ่มคนนั้นมึงเงียบมาเจอกูมาเอาป่ะท่านแน่มึงเข้ามาเลยมันเริ่มพูดท้าทายผมอีกแล้วผมชักจะหงุดหงิดขึ้นมาบ้างจากคำพูดของมันผมหันไปจ้องแล้วก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่จะทำหลังจากนี้ผมตัวใหญ่กว่าผมมั่นใจว่าถ้าดวลหมัดกันผมเอามันลงได้แน่เพราะอีกฝ่ายก็ดูผอมแห้งเหมือนพวกติดยามากกว่านักเลงถ้ากดมันลงพื้นได้เมื่อไรผมจะกระทืบให้จมเท้าเลยพอมีความมั่นใจผมก็วิ่งพุ่งเข้าไปเตรียมจะสาวหมัดใส่หน้ามันทันทีเอาแบบให้มันไม่ได้ตั้งตัวนี่แหละช่วงที่ผมออกแรงต่อยผมรู้สึกเหมือนภาพตัดชั่วครู่หนึ่งแต่ผมไม่สามารถหยุดหมัดที่ต่อยออกไปได้สรุปแล้วผมต่อยไม่โดนอะไรเลยไอ้คนที่หาเรื่องผมมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นหันมองซ้ายขวาก็ไม่เห็นใครหรือว่าบางทีผมอาจจะเหนื่อยมากเกินไปแต่เล่นได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งตัวแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วใช่ผีหรือเปล่าผมไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจสักเท่าไหร่ในเมื่อมันไม่มีอะไรแบบนี้ก็ดีแล้วผมจะได้กลับบ้านสักทีผมกำลังจะเดินย้อนกลับไปที่ป้ายรถเมล์เพื่อรอรถเหมือนเดิมแต่ไอ้สิ่งที่ผมคิดว่าจบไปแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกมีเสียงฝีเท้ากำลังวิ่งมาทางด้านหลังผมผมหันไปดูเห็นว่าเป็นคนเดิมที่หาเรื่องผมแต่คราวนี้มันวิ่งมาโดยที่มือของมันหลวงเข้าไปในเสื้อช็อปสำหรับคนที่เคยเรียนอาชีวะจะรู้ดีพฤติกรรมแบบนี้มันหมายถึงว่าคนคนนั้นซ่อนอาวุธไว้ในเสื้อ
มันเป็นไปได้ทั้งมีดและปืนผมยังลังเลอยู่เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจวิ่งหนีเพราะว่าไอ้คนที่วิ่งไล่ผมมาหน้ามันแหว่งไปข้างหนึ่งมีเลือดไหลออกมาเลอะเต็มเสื้อไม่ใช่แล้วแบบนี้ผีแน่นอนพอคิดได้แบบนั้นผมก็รีบวิ่งหนีไม่คิดชีวิตวิ่งผ่านฝูงชนที่รออยู่ป้ายรถเมย์วิ่งไปตามทางเท่าที่จะทำได้ตอนนั้นผมกลัวมากหัวใจเต้นแรงเหงื่อออกจนท่วมตัวผมกำลังจะหมดแรงพอดีมีวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาผมรีบโบกแล้วกระโดดขึ้นขอให้พี่เขารีบออกรถทันทีพอกลับไปถึงบ้านก็รีบอาบน้ำเข้านอนด้วยความกลัวไหว้พระสวดมนต์วนอยู่หลายรอบจนกระทั่งหลับไปเมื่อไรไม่รู้ตัวเรื่องนี้ได้ผ่านไปหลายเดือนจนตอนหลังผมได้มารู้ความจริงจากรุ่นพี่ในวิทยาลัยเคยมีเด็กในโรงเรียนเราไปมีเรื่องกับนักเรียนต่างสถาบันที่สวนสาธารณะปรากฏว่าอีกฝ่ายโดนเด็กโรงเรียนผมใช้มีดเล่มใหญ่ฟันเข้าที่ด้านข้างศีรษะจนตายพอรุ่นพี่เล่าจบผมเริ่มเข้าใจทันทีถึงสาเหตุที่หัวของนักเรียนคนนั้นแหว่งไปซีกตั้งแต่นั้นผมก็พยายามไม่กลับบ้านมืดเรื่องต่อยตีก็เริ่มน้อยลงตลอดช่วงเวลาที่ผมเรียนอยู่ผมก็ไม่เคยพบเจอเรื่องน่ากลัวแบบนี้อีกเลยชุดหลอนเจ้าของหวงเรื่องหลอนๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้มันเกี่ยวกับชุดมาสคอตเพราะผมก็ทำงานอยู่ในแวดวงของคนที่สวมชุดมาสคอตนี่แหละครับแต่เรื่องที่จะเล่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมในวงการของเรามันจะมีคำเตือนต่อๆกันว่าถ้ามีคนติดต่อให้สวมชุดตัวละครให้เช็คดูชุดดีๆมีคราบเลือดหรือมีกลิ่นอะไรไหมก่อนที่จะสวมเพราะบางทีอาจจะมีคนสวมเคยตายทั้งชุดนี้มาแล้วพี่คนหนึ่งแกเป็นพี่ใหญ่ของวงการนี้แกมาทำงานตั้งแต่สมัยสวนสนุกชื่อดังของไทยยังเปิดอยู่แกเคยสวมชุดมาสคอตที่นั่นหลายครั้งแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่แกไปทำงานงานหนึ่งไม่เกี่ยวกับสวนสนุกนั่นนะครับแกบอกว่าคนที่สวมชุดตอนนั้นป่วยหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอพอสวมชุดที่ทั้งร้อนทั้งอบเป็นชั่วโมงชั่วโมงพอถึงเวลาพักเข้ามานั่งหลังร้านแล้วก็ไหลตายไปทั้งชุดแบบนั้นโดยที่ยังไม่ถอดหัวตัวมาสคอตออกด้วยซ้ำกว่าคนจะรู้ก็มาเห็นแกนอนอยู่แบบนั้นหลายวันแล้วจนมีคนได้กลิ่นเหม็นเน่าพอมาดูก็เห็นศพของแกตายคาชุดแต่แทนที่คนจะเอาชุดนั้นไปทิ้งมันกลับถูกเอามาใช้งานต่อเพราะทางต้นสังกัดต่างประเทศเขาไม่ยอมให้เอาชุดไปทำลายเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์จนสุดท้ายคนที่มาสวมก็มักจะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกจนเป็นลมบางคนก็ร้องโวยวายบอกว่าเห็นหน้าคนอยู่ในชุดไม่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาโอบจากในชุดจนมันกลายเป็นเรื่องเล่าสุดหลอนจะมีการเตือนกันอยู่เสมอถ้ามีคนจ้างจากบริษัทนี้ให้สวมชุดมาสคอตเป็นตัวนี้ให้ถามเข้าไปเป็นชุดใหม่หรือชุดเก่าแต่ถ้าจะให้ดีอย่าไปใส่เพราะบางทีถึงเขาจะบอกว่าเป็นชุดใหม่แต่ก็เป็นตัวละครเดียวกันกับชุดที่คนตายสวมทำให้ผมที่เคยรับงานนี้มาแล้วหลายครั้งก็เริ่มกลัวผมเริ่มตรวจดูมากขึ้นเพราะชักเริ่มหวาดหวาดถึงจะไม่เคยเจอก็ตามเถอะแต่ผมไม่บอกคุณๆหรอกนะครับว่าเป็นตัวมาสคอตตัวไหนเพราะถ้าพูดไปบอกลักษณะไปทุกคนต้องรู้แน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าเดาเลยครับนอกจากชุดที่สวมแล้วยังมีคนที่ตายไปแล้วเขาก็กลับมาทำงานอีกเรื่องนี้ผมก็ได้ฟังมาจากบริษัทที่จ้างช่วงระหว่างพักผมนั่งคุยเรื่องราวต่างๆไปจนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนมีคนเจอผีหลอกด้วยเป็นคนที่สวมชุดเดียวกับที่ผมสวมนี่เลยในตอนนั้นผมก็ตกใจเพราะผมใส่ชุดนั้นมาครึ่งวันแล้วแล้วเขาเพิ่งจะมาบอกทั้งนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ตายคาชุดนี้แต่เขาตายเพราะอุบัติเหตุ
ระหว่างที่เดินทางมาที่นี่ตอนนั้นมีงานที่ต้องแจกใบปลิวแบบงานนี้ทุกคนก็รอพี่คนนั้นมาสวมชุดแล้ววันนั้นแกมาช้ามากๆพอแกมาทุกคนก็จัดแจงให้แกสวมและออกไปแจกใบปลิวจนเวลาผ่านไปพริตตี้ในงานได้เดินมาบอกไหนใบปลิวทางพนักงานก็บอกว่าส่งตัวมัสคอตไปแล้วแต่พอกลับมาดูเห็นเป็นชุดกองทิ้งไว้พร้อมกับใบปลิวที่อยู่หน้าห้องแต่งตัวในตอนนั้นพนักงานคนที่เตรียมชุดคนที่ช่วยสวมชุดต่างก็ยืนยันว่าพี่คนนั้นมาแล้วแต่พี่เขากลับหายตัวไปจนทุกคนคิดว่าพี่แกทิ้งงานไปกลางคันก็เลยโทรศัพท์ไปที่บ้านจะไปโวยกับแกนั่นแหละก่อนที่จะได้รู้ว่าพี่คนนั้นแกเสียไปตั้งแต่เมื่อวานโดยอุบัติเหตุทางรถทางบ้านกำลังยุ่งกับงานศพก็เลยไม่ได้โทรไปบอกที่ร้านจนกลายเป็นเรื่องเล่าสุดหลอนไปแล้วผมในตอนนั้นรู้ว่าตัวเองได้มาทำงานแทนพี่เขาที่เพิ่งตายไปและชุดนี้ก็เป็นชุดเดียวกันกับที่พี่เขาใส่ผมก็เลยยกมือไหว้ทำงานนี้ช่วงครึ่งหลังแบบใจตุ้มๆต่อมๆจนมาครั้งหลังๆผมจะไม่มานั่งคุยกับทีมงานแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียวแบบนี้อีกหรือจะเป็นอีกเรื่องที่เกี่ยวกับชุดมัสคอตอีกตัวเขาว่ากันว่าคนในสถานที่นั้นต้องมาจุดธูปไหว้ชุดมัสคอตตุ๊กตาตัวนี้ทั้งที่ชุดนี้ก็เป็นชุดมัสคอตธรรมดาไม่เคยมีคนตายมาก่อนแถมยังเป็นของใหม่ที่ผลิตและส่งมาจากต่างประเทศแต่พอมาถึงประเทศไทยกลับมีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นมากมายเรื่องนี้ผมได้ไปเห็นมากับตัวตอนที่ได้ไปรับงานสวมชุดให้กับสถานที่แห่งหนึ่งผมไม่ขอบอกนะครับว่าที่ไหนที่นั่นจะมีห้องเก็บของที่เขาจะล็อกประตูไว้อยู่ห้องหนึ่งพอถึงวันพระจะต้องมีคนไปจุดธูปเอาดอกไม้พวงมาลัยไปวางในห้องนั้นผมเห็นทีมงานเตรียมของเดินเข้าไปในห้องนั้นผมสงสัยก็เลยถามจนได้ความว่าในห้องนั้นจะเก็บชุดผีสิงเอาไว้ทีมงานบอกว่าตั้งแต่ได้ชุดนี้มาก็มีแต่เรื่องแปลกๆอย่างตอนที่ร้านปิดในเวลากลางคืนก็จะมียามเห็นว่ามีตัวมัสคอตตัวนี้เดินอยู่ในสถานที่นั้นๆและพอยามหรือคนไปดูก็ไม่เห็นอะไรแล้วในทุกๆครั้งชุดที่เก็บนี้จะเปลี่ยนที่ไปเสมอในตอนแรกทางทีมงานพนักงานคิดว่าต้องมีคนแอบเอาชุดมาสวมเล่นเพื่อหลอกคนอื่นจนได้มีการติดกล้องวงจรปิดขึ้นมาเพื่อความสบายใจของทุกคนและพอมาตรวจดูในกล้องทุกคนต่างก็ขนหัวลุกเพราะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ชุดมัสคอตนี้ออกมาเดินจริงๆระหว่างที่มันเดินมันก็สะดุดอะไรบางอย่างจนหัวที่สวมหลุดออกปรากฏว่าข้างในนั้นไม่มีคนอยู่ก่อนที่ชุดนั้นมันจะถือหัวเดินเข้าไปในห้องเก็บชุดและพอมีคนจะสวมชุดนี้สวมเสร็จหลายคนก็มีอาการแปลกๆบางคนก็ป่วยหนักแบบไม่ทราบสาเหตุบางคนประสบอุบัติเหตุถึงตายก็มีพอเป็นมากๆเข้าทางบริษัทก็เลยแจ้งไปทางต้นสังกัดต้องหาชุดอื่นมาเปลี่ยนแทนชุดนี้อ้างไปว่าชุดมันถูกไฟไหม้จนทางต่างประเทศเขายอมและก็ต้องเสียค่าปรับทั้งที่จริงๆแล้วชุดนั้นมันปกติไม่มีอะไรแต่ไม่กล้าบอกไปว่าชุดมีผีสิงสอบถามไปทางบริษัทที่ทำชุดเขาก็ยืนยันว่าชุดนี้ได้มาตรฐานไม่เคยมีคนสวมไม่มีคนตายระหว่างส่งอะไรทั้งสิ้นส่วนคลิปวิดีโอในตอนนั้นก็ถูกลบไปแล้วถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะถูกแอบเอามาลงโซเชียลไปแล้วล่ะจนถึงทุกวันนี้ชุดก็ยังอยู่และมีกุญแจล็อกปิดตายเอาไว้นั่นนะครับคือเรื่องราวที่ผมเจอมาในช่วงที่ทำงานในวงการมัสคอตจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานนี้อยู่ครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับรวมเรื่องหลอนเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10
ทุกคนให้คะแนนความหลอนคลิปนี้คนละกี่หลุมดีชอบเรื่องไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ